มีปฏิบัติการของตำรวจที่ประเทศเยอรมนีและเกี่ยวข้องกับคนไทยนะคะเมื่อตำรวจได้บุกทลายแหล่งค้าประเวณีทั่วประเทศค่ะและพบว่ามีผู้หญิงคนไทยเกี่ยวข้องเป็นผู้ลักลอบนำผู้หญิงไทยเข้าไปค้าประเวณีโดยใช้วีซ่าปลอมค่ะตำรวจคอมมานโดเยอรมัน 1,500 นายบุกทลายสถานค้าบริการทางเพศที่เป็นซ่องและแฟลตต่างๆใน12รัฐทั่วประเทศจับผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า100คนในจำนวนนี้มีชาวเยอรมันและชาวไทยรวมอยู่ด้วยจำนวนมากและคาดว่าผู้ต้องสงสัย17คนเป็นตัวการสำคัญของขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้สื่อเยอรมันรายงานว่าตำรวจจับกุมหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้โดยพาผู้เสียหายเข้าไปในประเทศและอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองซีเก้นตำรวจเปิดเผยเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและหญิงแปลงเพศจำนวนมากถูกลักลอบพาเข้าประเทศด้วยการใช้วีซ่าปลอมซึ่งเมื่อมาถึงเยอรมนีก็จะถูกบังคับให้ค้าประเวณีและย้ายไปตามสถานค้าบริการทางเพศต่างๆและถูกบังคับให้นำเงินที่หามาได้ทั้งหมดจ่ายเป็นค่าวีซ่าปลอมเพื่อใช้เดินทางเข้าไปในเขตที่ใช้วีซ่าเชงเก้นของยุโรปประมาณ 640,000 บาทถึง 1,440,000 บาทในเยอรมนีการค้าประเวณีกลายเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี2545มีผู้ประกอบอาชีพนี้หลายแสนคนก่อนหน้านี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีเพิ่มมาตรการเข้มงวดทางกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ทำอาชีพนี้ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่รู้และยังซื้อบริการทางเพศจากผู้ที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ระบุว่ากรณีนี้ยังไม่สรุปว่าคนไทยที่ถูกจับเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ต้องรอตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานข้อมูลรูปแบบการเดินทางออกนอกประเทศไปค้าประเวณีแทบไม่แตกต่างจากในอดีตอาศัยช่องทางออกนอกประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวและเดินทางไปทำงานส่วนประเทศที่เดินทางไปค้าประเวณีได้ไม่ยากนักคือบาเรนญี่ปุ่นกาตาร์มาเลเซียและอินโดนีเซียเนื่องจากไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าเมือง